5สิ่งที่น่าสนใจใน MacBook รุ่นใหม่นะครับชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วว้าวขนาดไหนมารับชมไปพร้อมกันนะครับApple ได้เปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่นะครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวนะฮะจากการคาดการณ์ที่เราคิดกันว่าจะเปิดตัวเดือนมีนาแต่ว่ากลับมาเปิดตัวในเดือนมกราซะงั้นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์พร้อมกับชิปใหม่ด้วยนะครับชิปประมวลผล M2 Pro แล้วก็ M2 Max ซึ่งนอกเหนือจากประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับ MacBook Pro รุ่นใหม่ตัวนี้นะฮะสำหรับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเขามีสีของสายชาร์จ MagSafe ครับเป็นสีเทาสเปคเกรย์มาให้นะฮะ MacBook Pro ใหม่ครับสีเทาสเปคเกรย์มาพร้อมกับสายชาร์จ MagSafe นะครับที่เป็นสีเทาสเปคเกรย์สีเดียวกันกับตัวเครื่องสำหรับใครที่ชอบสีนี้ก็คงถูกใจกันนะครับเพราะว่าหากเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับสาย MagSafe ที่เป็นสีเงินหรือว่าสีซิลเวอร์นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราสามารถแมทสีเครื่องกับสีของสายชาร์จ MagSafe ได้แล้วครับเรื่องที่2ครับ MacBook Pro รุ่นใหม่ครับรองรับ Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.3 เป็นครั้งแรกครับ MacBook Pro รุ่นใหม่แล้วก็รวมถึง Mac Mini ด้วยนะครับที่เปิดตัวไปเมื่อคืนนะเขาได้รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.3 แล้วนะครับตรงนี้นะครับจะช่วยเรื่องของความรวดเร็วแล้วก็ความเสถียรในการเชื่อมต่อที่มากขึ้นนั่นเองครับข้อที่3ครับ MacBook Pro รุ่นใหม่ครับมาพร้อมกับพอร์ต HDMI 2.1 แล้วก็รองรับความละเอียดที่ 8K แล้วนะครับMacBook Pro รุ่นใหม่นี้นะครับมาพร้อมกับพอร์ต HDMI 2.1 ครับเลยทำให้ MacBook Pro รุ่นใหม่นี้นะครับสามารถเชื่อมต่อจอภายนอกได้ความละเอียดการแสดงผลสูงสุดที่ 8K 60 เฮิรตซ์แล้วนะครับตรงนี้จะตอบโจทย์สำหรับสายกราฟิกที่ต้องการใช้หน้าจอขนาดใหญ่ความละเอียดสูงนะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวข้อ4ครับแบตเตอรี่สามารถใช้ได้ยาวนานที่สุดครับด้วยประสิทธิภาพการจัดการพลังงานของชิป M2 Pro และก็ M2 Max นะครับช่วยให้ MacBook Pro รุ่น16นิ้วใหม่ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้นโดยเราสามารถดูวิดีโอได้นานสูงสุดถึง22ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับหากเทียบดูแล้วนะครับทำให้เราสามารถใช้งาน MacBook Pro รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับได้เกือบครบ1วันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นการใช้งานแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ยาวนานที่สุดที่เคยมีมาใน Mac เลยครับข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับก็คือการเพิ่มแรมสูงสุดที่96 GB เลยครับหากเทียบกันแล้วนะครับ MacBook Pro รุ่นก่อนหน้านะครับจะสามารถปรับแต่งเพิ่มแรมเนี่ยได้สูงสุดที่64 GB นะครับแต่ใน MacBook Pro รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M2 Max ครับมีตัวเลือกให้เราปรับแต่งเพิ่มแรมสูงสุดถึง96 GB เลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ผู้ใช้งานนะครับอย่างเราเนี่ยสามารถเลือกปรับแต่งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานตามลักษณะงานของเราได้เลยครับสายกราฟิกสายเรนเดอร์ต่างๆตรงนี้จัดไปฮะ96 GB จัดเต็มที่ไปเลยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เล็ง MacBook Pro ประสิทธิภาพสูงอยู่และสามารถใช้ได้ยาวๆนะครับ MacBook Pro รุ่นใหม่ชิป M2 Pro และก็ M2 Max ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้เห็นวันวางจำหน่ายของ MacBook Pro รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับจากทาง Apple ซึ่งหาก Apple มีการอัปเดตวันวางจำหน่ายในประเทศไทยเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะนำมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official เพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่ง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ